Talk Night Live by สุดาสิงสวัสดีครับถึงเวลาที่ตัวตนที่แท้จริงผมจะออกแล้วนะครับกับผมท็อปณเสกับรายการ Men Talk Night Live by สุดาสิงห์นะครับซึ่งผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาตะเวนยามค่ำคืนนะครับและเราก็จะมาเจาะลึกเรื่องความซ่าของพวกเขาด้วยเพราะวันนี้คือ Men Talk Night Live by สุดาสิงห์Men Talk Night Live ซึ่งถ้าพูดถึงRoute 66นะครับที่นี่เนี่ยจะแฮปปี้นิ่งทุกคืนนะครับหมายความว่าสนุกแล้วก็มันกันอย่างแน่นอนเพราะว่าที่นี่มีดีเจฮิปฮอป R&B แนวแดนซ์มีครบหมดเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมเห็นคนเยอะมากเลยผมว่าเดี๋ยวผมจะไปถามคำถามซ่าๆพวกเขาดีกว่าว่าถ้าเขาตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคนที่เขานอนด้วยเนี่ยกลับไม่ใช่ผู้หญิงแต่จริงๆแล้วเป็นผู้ชายเขาจะรู้สึกไงครับน่าคิดเหมือนกันแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยพูดได้คำเดียวครับรับไม่ได้จริงๆฮะโอ้โหโอ้ยคงหนักเลยก็ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วค่อยมาเรียบเรียงทีละเหตุการณ์ว่าเรารับหรือว่าโดนรับ ไม่ใช่หรอหายตาเลยคงช็อกอะครับโอ้เขาบอกไม่ถูกอะเขาคงตายครับเมื่อคืนทำอะไรไปทำไมไม่รู้เรื่องหรือไม่รู้ตัวเลยอุ้ยคิดแล้วขนลุกครับตราสิงห์ก็ที่กินมาก็ซ่าสุดอ่ะโอเคเลยซ่าดีโซดาสิงห์นี่เจ๋งสุดๆเลยว่าสิงห์มันซ่ามาแฮงเอาท์กับ Men Talk Night Live มาคนเดียวได้ไงครับดังนั้นผมต้องมากับ2กูรู2คาสิโนวา2คนนี้เลยพี่ภูมิพี่เพชรจ้านะครับซึ่งเป็น2กูรู2คาสิโนวานะครับจริงงานอะไรก็แล้วแต่ที่แฮปปิ้งเกี่ยวเรื่องสาวเรื่องพริตตี้เรื่องผู้หญิงสองคนนี้เขาจัดเต็มอยู่แล้วนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปพบกันเลยครับทอล์กอะบาวต์ยูซ่าการนี้ไม่ไหวเลยนะรอนานมากพิธีกรไม่รู้ไปซุกหัวอยู่ที่ไหนเนี่ยรับผิดชอบนะแล้วนัดเรามานั่งที่ไหนเนี่ยเพื่อนช่วยบอกคนที่เขาดูเราอยู่หน่อยนี่เป็นรายการแรกนะครับที่ถ่ายทำกันในส้วมครับแล้วเป็นเกียรติแขกรับเชิญเลยเป็นส้วมชนีครับเรื่องของเรื่องอ่ะโอ้สวัสดีครับ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 ชมท็อปออกรายการอยู่ในนั้นใช่พี่กำลังบอกอยู่เลยว่าเรื่องที่ดีมากเลยโลเคชั่นเป๊ะครับค่าตัวสูงแล้วก็นี่นะครับพิธีกรหล่อผมดูจากท่าทางแล้วไม่น่าใช่นะท่าทางเรียนเก่งนะครับทำไมครับติดคนละแข้งคนละแข้งติดเข้ากันแหละนี่มันถึงนานแล้วเนี่ยไม่สักพักก็ไม่นานไม่นานแต่ขึ้นถึงเรื่อยๆชั่วโมงครึ่งเองครับเฮ้ยผมชอบมากเลยอ่ะนี่พี่วงคิดห้องนี้อ่ะฮะไม่ได้คิดครับที่ไหนครับปกติพี่อยู่สีในห้องนี้ใช่ป่ะครับจริงๆแล้วห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยนะเกิดมาไม่เคยเข้าเลยนะจริงหรือเปล่าใช่จริงเหรอก่อนที่เราเข้าเรื่องนิดนึงนะครับผมบอกคุณหลายทีเพชรจ้าไฟห้องแต่งตัวคุณต้องเปลี่ยนแล้วช่วงนี้ไฟที่บ้านผมมันหลอดขาดแล้วไหมเนี่ยคุณหยิบรองเท้าผิดคู่มาอีกแล้วเนี่ยเรเอ้าไอ้บ้าอะไรนี่พี่ก็ตั้งใจใช่ไหมฮะครับมันเป็นของมันอย่างงี้ชื่อสวาเกอร์ไนกี้สวาเกอร์คือข้างนึงต้องเป็นสีนี้เลยข้างนึงเป็นสีนั้นเนี่ยถูกต้องครับมันจะเป็นตัวแทนว่าสีน้ำตาลมันเป็นตัวแทนของหนังจระเข้สีเขียวคือหนังงูเขาวันนี้รีบเลยครับลืมใส่ถุงเท้ามาจะบ้าเลยง่ายนี่เป็นแฟชั่นแบบโอลด์สคูลแบบป่าเทพไงป่าเทพใช่เดี๋ยวบอกก่อนรายการเมนท้องเนี่ยก็มีมาสักพักแล้วถ้าเมนท้องเหรอไม่ใช่ท้องครับถ้ามีเมนแล้วจะท้องได้ไงพี่ครับเออจริงด้วยเป็นงานคุยกันเกี่ยวเรื่องประจำเดือนใช่ไหมครับเมนท้องไม่ใช่เมนท้องเราจะมาคุยกับผู้ชายอย่างเดียวแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแบบคุยตอนกลางวันไงครับแต่ครั้งนี้เป็นเวอร์ชันของไลฟ์ครับเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยผู้ชายที่แบบออกตัวเองไลฟ์ไลฟ์จริงๆเนี่ยมีใครบ้างในประเทศนี้นี่จริงๆแล้วผู้ชายกลางคืนจริงๆคนที่แบบดูจะอยู่ในกลุ่มนี้มากที่สุดคือพี่สองคนนี่แหละเป็นกูรู
ไม่สุดละพอดีช่วงนี้โซนะครับเป็นหนุ่ม broken heart broken heart นี่คือไม่ใช่หักนะครับหักแล้วใจแตกครับช่วงนี้กินเหล้าทุกคืนครับต้องบอกด้วยนะครับเพิ่งมาใจแตกตอนแก่นะครับเพื่อนเมื่อตอนโตเนี่ยแหละครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมาที่เนี่ยมาที่ root 666เนี่ยเหมือนมาเยี่ยมบ้านพี่ใช่ไหมปกติเนี่ยพี่จะสถิตที่นี่ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ทุกปีเนี่ยช่วงสงกรานต์ก็ต้องมาที่นี่ด้วยเหมือนกันใช่เราจะจัดแบบว่าปาร์ตี้ประจำปีของเรา5วัน5คืน XX หุ่นดีๆเนี่ยถอดเสื้อโชว์กล้ามอยู่ตลอดเวลาจริงแล้วปาร์ตี้เราที่สาวๆเยอะมากครับพ็อปเออครับได้ข่าวถ้าปีนี้สามารถที่จะมีมาได้ก็เชิญชวนด้วยนะครับครับวันนี้ผมมาสัมภาษณ์คาสโนวา2คนที่ฮอตที่สุดในประเทศนี้ถามหน่อยดีกว่าเมื่อกี้ผมไปถามคนแถวนี้มาว่าถ้าสมมุติเนี่ยครับเราไปวันไนท์แซนแล้วไปนอนกับใครสักคนเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเขาเป็นผู้ชายโอ้ตื่นมาพี่กระทืบมันก่อนเลยครับไม่รู้ว่าใครเมากันนะครับแต่ต้องกระทืบมันก่อนครับจริงๆว่าเคยหรือเปล่าไม่เคยจริงๆไม่เคยจริงๆต้องสร้างภาพเคยแต่เพื่อนเล่าให้ฟังมีอยู่เรื่องนึงเพื่อนแล้วไม่เพื่อนไอ้นี่ขี้เมามากแล้วก็มันก็เมาหลับอยู่ในผับนะเสร็จแล้วเนี่ยพอมันตื่นมาเนี่ยมันเห็นหัวผู้ชายนอนอยู่ตรงนี้แล้วกำลังแกะซิปมันอยู่สุดท้ายเขาเอาตีนถีบแล้วถีบเอาไว้ที่แล้วที่ภูมิของผมใช่ไหมครับก่อนจุ๋ยครั้งนึงผมยังผมเข้าห้องน้ำก่อนนะครับยังไงฮะล้างน้องชายครับเพราะน่าจะเหม็นมากถ้าผู้ชายพี่กระทืบแล้วถ้าเป็นกระเทยล่ะโอ้เป็นกระเทยพี่ก็ต้องมาเติมแปะตูดก่อนครับต้องไปล้างบาดอย่างแรงก็คงไม่ทำอะไรเขาเพราะเขาเป็นผู้หญิงไงไม่เอากระเทยนี่พี่ถือว่าเป็นผู้หญิงใช่ป่ะเราพลาดเองในโลกนี้มีอยู่คนเดียวที่เพชรจ้าเขายอมที่จะเสียตัวให้ด้วยน้องปอยปอยไหนฮะผมเนี่ยถ้าถึงเป็นปอยผมก็ไม่ไหวแต่คนนี้เขาโอเคเขาหยวนได้ไม่เพราะปอยไม่เหมือนผู้ชายเลยดูเลยก็ไม่เหมือนแต่สวยนะสวยถ้าเกิดไม่บอกใครในโลกก็ไม่เคยไม่น่าจะมีใครคิดว่าเจ้านี่เป็นผู้ชายถ้าท็อปยังโสดอยู่ได้ไหมใครปอยมันคิดยากเห็นไหมมันคิดยากมันไม่ได้เดี๋ยวพี่ถามมามันต้องมีการดาวน์โหลดก่อนไงโหลดมาคิดถึงหน้าปอยคิดถึงลูกรักคิดถึงอ่านเสียงด้วยวินาทีที่กำลังดาวน์โหลดเนี่ยภรรยาที่มาอะไรซิปๆแล้วนะเมื่อกี้ที่บอกว่าเวลามาปาร์ตี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเกลื่อนเรามึนๆเนี่ยมันก็จะแบบเรดาร์เราอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างหรือเปล่าเคยมาที่แบบว่าเรดาร์ผิดเพี้ยนแล้วแบบโอเคอาจจะไม่ถึงขนาดกระเทยนะแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่อาจจะไม่ได้รักน่ารักขนาดนั้นเราจะเรียกว่าแบ็คเบสไงใช่คือสวยจากด้านหลังอย่างเดียวสวยร้อยเมตรสวยร้อยเมตรไอ้เนี่ยชอบเรดาร์เพี้ยนแต่ผมเนี่ยเที่ยวก็เลยเด็กเรดาร์ผมไม่มีวันเพี้ยนวันนี้เรดาร์เขาดีจริงเรดาร์ผมนี่ถ้าเป็นเหมือนสเกลเตอร์ของดราก้อนบอลเนี่ยจะบอกได้เลยว่าคนนี้กี่คะแนนแว่นอยู่นี่คือมันออกเป็นตัวเลขไปแล้วอยู่ในผับก็ใส่แว่นตลอดเราพลาดไม่ได้ดังนั้นเรดาร์พี่ดีสุดไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดแล้วเรื่องพลาดพี่เวลาผมเมาเนี่ยเพี้ยนตลอดเลยดูไม่ออกเลยโอ้โหอ้วนดกๆตัวดำๆเนี่ยผมได้หมดอ่ะโคตรเถื่อนอ่ะนี่มันเป็นอารมณ์ง่วงมากกว่าหรือเปล่าง่วงจนน้ำตาเลี่ยนเลยผมรู้ว่าพี่ชอบดื่มมากแต่ถามจริงๆเลยที่มาเที่ยวที่พี่มาดื่มดูหญิงเอาตรงๆเลยนะเป็นคนที่ชอบดื่มพอโสดเนี่ยกลับมาเที่ยวผับแต่เที่ยวผับเนี่ยมาเพื่อหาสาวเยอะไอ้เนี่ยกับผมสลับกันนะสมัยก่อนตอนพี่วัยรุ่นเนี่ยเที่ยวเพื่อไปเจอผู้หญิงเท่านั้นพอเริ่มมารู้จักเขาเนี่ยไอ้นี่มันทำให้เรารู้สึกว่ารสชาติของวิสกี้มันดีมาสลับกันตอนนี้เพราะเนื่องจากว่าพี่เพนที่มีแฟนอยู่หรือเปล่าใช่ครับตอนนี้มาพูดอย่างนี้เพราะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็สคริปต์มันเขียนมาอย่างนี้กลัวเมียเออจริงๆอ่ะเรื่องของเรื่องอ่ะถ้าอยู่ข้างหลังก็ไม่นี่หรอมั้งเขาบอกว่ากูมีน่าเจริญครับเขาไม่มีช่วงเวลาดาวน์โหลดแบบท็อปหรอกครับเราพลาดไปแล้วมาพูดถึงเรื่องนี้มาดีกว่าความซ่าดีกว่าครับเพราะว่าเครื่องดื่มของเราวันนี้มันซ่ามากพี่ชิมยังไงกินบ่อยครับอะไรอ่ะซ่าสิครับโอ้กินทุกคืนความซ่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ทำร่วมกันมามีอะไรบ้างครับผมให้พี่เนี่ยเล่าของพี่ภูมิเล่าของพี่เบจ้าดีกว่าแต่จริงคนนี้นี่ซ่าอะไรแบบอันตรพาลเขาจะไม่ค่อยมีแต่เรื่องเนี่ยครับเนี่ยตัวดีเลยผมเติบโตมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่อบรมการศึกษาดีแต่เพื่อนผมเนี่ยสิครับยังไงฮะยังไงฮะผมก็ไม่แน่ใจก็ตอนได้มาจัดวิทยุด้วยกันครั้งแรก
ตอนนั้นก็ดีใจมากผมกับจริงและเพชรจ้ารู้จักกันมานานแล้วล่ะแต่มีวันปีใหม่อันนี้เรื่องที่กระบี่เหรอใช่ก็มีวันปีใหม่เรื่องคนเลวเลยพี่นายเนี่ยบอกว่าเฮ้ยลองมาคาวดาวกันสักแมตช์นึงแค่ประมาณ2ชั่วโมงแต่เรตติ้งดีมากพอดีช่วงนั้นเนี่ยมันก็พอดีกับช่วงที่ทางบริษัทของเราเนี่ยพาไปเอาติ้งทั้งบริษัทครับอันนี้ก็มาละเพื่อนรักเราต้องฉลองในการที่ได้เป็นคู่ฮูดูโอกันนี่ธรรมดาเนี่ยเขาจะสนใจแต่ผู้หญิงนะแต่วันนั้นแบบไม่สนใจผู้หญิงเลยเอาโต๊ะจีนมาวางริมหาดเขี่ยทุกอย่างทิ้งหมดนั่งกินเหล้ากัน2คนเอาเหล้ามา3 4คนเก่งๆๆผู้หญิงคนไหนมาถึงปั๊บนะจับแก้วของผู้หญิงเนี่ยเคลื่อนลงทะเลไปเล่าเพื่อนผมยังไม่ซีเรียสมากตอนที่เขาคว้างแก้วผู้หญิงลงในทะเลจนกระทั่งผู้บริหารใหญ่มานั่งด้วยจนเล่าจนเล่ายินดีด้วยแก้วบริหารไม่ได้ดังนั้นแล้วเอาเก้าอี้ผู้บริหารแล้วก็เคลื่อนลงทะเลแล้วก็เอาโต๊ะแล้วก็คว้างลงทะเลเริ่มไหมพี่ทำอย่างนั้นนะฮะก็จริงๆแบบมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยอย่าตัดตัวเองออกไปแล้วนั่งกินกับเพื่อนไปเรื่อยๆแล้วดูว่าใครจะตายก่อนกันพวกชนีต่างๆก็จะมาแล้วมันมาขอชนมันนอกรอบไงแค่กินนี้ก็จะตายกันอยู่แล้วอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่าเพิ่งยุ่งเราหรือมันได้แก้วมันได้เราเคลื่อนไปเคลื่อนไปเป็น10คนเลยอ่ะจนสุดท้ายบอสมาหน้ามืดหมดแล้วนะมองอะไรไม่เห็นคว่างคว่างหมดทุกอย่างคุกโต๊ะเยี่ยมบอสเข้าทะเลด้วยตอนเช้าตื่นมาก็บอกไปดูที่ชายหาดฝีมือมึงเซอร์สยองมากเมื่อเราก็เริ่มเรียนรู้ว่ามันอาจมีมารยาทบ้างอดีตแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ละเรื่องที่ภูมามีบ้างต้องมีดิมีเรื่องไหนบ้างวะเด็กดีตลอดจริงๆไม่มันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีดาร์กไซด์ของมันเป็นคนที่หื่นมากผมเข้าใจแล้วเข้าใจไหมขอตีความหน่อยตีความหน่อยที่ชอบเที่ยวแบบแถวอาเซียนเนี่ยแถวรูทชอบแสงสีแสงสีเสียงตึ้ม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 ชอบอย่างนี้พี่เนี่ยจะชอบไปเล้าอย่างนี้ไปเล้าอย่างนี้ไปเล้าบางทีเราไปแบบผับเนี่ยโหไปเบียดกันสั่งโซดาขวดนึงรอครึ่งชั่วโมงเงี้ยก็เลยแบบว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วแบบสบายๆมีคนดูแลเทคแคร์เอนจอยอาบแป้งอาบน้ำให้แต่ว่าช่วงนี้พี่อยู่ด้วยกันบ่อยไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยล่าสุดเห็นไปกินข้าวกับพี่ยาบีด้วยกันมาด้วยก็ไปด้วยกันนี่แหมผมสามีไปด้วยกันนี่ครับไอ้นี่บ้านรุ่นลายหม้อดาวโป๊งใหญ่เลยใหญ่เลยก็ชื่นชอบในผลงานเขาไง acting เขาดีอิมูจิเป็นคนในวงการบันเทิงเหมือนกันก็ศึกษาหน่อยนี่มันเป็นประเพณีเลยนะ5ปีผ่านมาทุกสงกรานต์ก่อนสงกรานต์ต้องเปลี่ยนคนใหม่เนี่ยมีน้องนิวเคลียร์เนี่ยรอดมาได้นี่เป็นสงกรานต์รอบที่2แล้วนี่เป็นคนแรกที่รู้จักกันมาเป็นคนที่มีรสนิยมเกี่ยวกับผู้หญิงค่อนข้างแปลกไม่เอาเกิน23เนี่ยน่ารักมาไงน้องเท่าไหร่24เฮ้ยภูมิคนนี้น่ารักดีไปเลยเอาเลยไม่เกิน23นะไปเลยแต่ว่าไล่ลงมาได้ถึง14นะใช่ไงเปิดเนสเซอรี่แล้วงั้นโหดมากชอบเด็กมันทำให้เรารู้สึกเหมือนต้องดูแลตัวเองตลอดเวลาต้องอัปเดตเทรนด์ต้องไปเที่ยวที่เด็กมันเที่ยวกันคุยกับพวกแก่ๆบางทีมันชอบมากดดันเราไงพูดถึงเรื่องเมื่อกี้พี่บอกว่าโค้ชแฟนเด็กเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองเยอะมันอาจจะเป็นแบดบอยที่ทันสมัยขึ้นมาหน่อยเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วเกาหลีนำเทรนด์ก่อนหน้านี้จะเห็นแบบว่าวงที่ดังๆเนี่ยพวกวงแบบ Big Bang 2PM นำเทรนด์ใช่ทุกคนแบบเป๊ะหมดเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็อยากจะอยู่ในกระแสอยากจะนำกระแสนำเทรนด์ก็เลยรู้สึกว่าการดูแลตัวเองเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่สิ่งนึงที่ผมสังเกตเสียปากพี่ยุ่งแดงตลอดเวลาเลยใช่เพราะว่าอ้ําเลยอ่ะไม่ใช่เหมือนอ้ําเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่แบบอาจจะแบบว่านอนดึกดื่มเยอะเดี๋ยวอ้ํานี่ไม่ได้บอกนะว่าอ้ําไหนอ้ําอธิชาติเพราะว่าเป็นคนปากแห้งมีอะไรเผาอีกมั้ยไม่มีแล้วเหรอเราไม่อยากจะเผากันแล้วกันเท่าไหร่หรอกกะจะมาสร้างภาพเพื่อกันแล้วกันไม่ได้เหรอโอ้โหวันนี้มันมากเลยนะครับคุยที่ทั้ง2คนนะฮะต้องขอบคุณมากเลยมากเลยครับพี่ภูมิขอบคุณมากครับก่อนกลับบ้านหวังว่ามีการเซ็นเซอร์หน่อยนะฮึมีข้อดีก็ดีนะครับก็ฝากเรื่องของตัวเองด้วยแล้วกันนะครับเทสหน้าเทสต่อไปกับ Black Head ทั้งหมดเลยนะครับงั้นก็ติดตามแล้วกันนะฮะกับรายการ Men Talk Night Live by สุดาสิงห์ส่วนนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ไปที่ไหนต่อเนี่ย
ล้างข้างTalk Night Live by Suda Singh.